นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2558กับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเลขมงคลใช้เลขไหนจะเหมาะสมกับสัมมาอาชีพที่ทำนะครับถ้าจะถามเข้ามากรุณาระบุอาชีพเข้ามาด้วยตลอดจนในเรื่องของฤกษ์งามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วพิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนครับวันเดือนปีพ.ศ.รวมไปถึงเวลาที่เกิดและกรุณาระบุด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนจะได้เป็นการรีเช็คนะครับว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ส่งมาที่422-1606ช่องทางที่2ครับอยากจะพูดคุย2หมายเลขครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494ช่องทางผ่านโซเชียลนะครับเว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับอันนี้รองรับสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะสูงวัยไม่ถนัดในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์นะครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์1140หรือถ้าใครอยากจะเข้าไปใน Facebook แฟนเพจของเราก็เข้าไปได้นะครับก็ไปดูรายละเอียดต่างๆของทุกรายการในสถานีนี้นะครับก็คือFacebook แฟนเพจ Miracle Channel TVก็ไปดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับหลากหลายช่องทางในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะมีกลุ่มแฟนรายการที่แตกต่างกันออกไปจากการติดตามจากการได้พูดคุยจากการได้พบปะเจอนะช่องทางในเรื่องของโซเชียลเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการพูดคุยทักทายบางครั้งคนที่เคยตามรายการกันมานานก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นคนสนิทอันนี้ผมพูดจริงๆนะอาจจะเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะครับหลายคนก็เอ็นดูผมโดยเฉพาะกลุ่มคนอาวุโสนะครับหลายคนที่เป็นน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันก็ยังส่งข่าวพูดคุยทักทายนะครับก็มีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นการระลึกคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยติดตามรับชมรายการมานานและมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตบางทีก็ส่งเมสเซจเข้ามาเล่าการคลอดบุตรนะสมปรารถนานะครับแม้กระทั่งบางท่านไปทำบุญก็ยังถ่ายภาพส่งมาแล้วก็เขาเรียกว่าแบ่งปันอนุโมทนาบุญให้ผมได้รับส่วนกุศลด้วยก็ขอบคุณนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อเช้าก็จะมีแฟนรายการอยู่ท่านนึงอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอาจจะตั้งแต่รุ่น ที่จัดรายการตั้งแต่6โมงเช้านะฮะพี่ณภัทรนะอันนี้จะเป็นแฟนรายการจากทางภาคใต้จะจำกันได้ว่าปีที่ผ่านมาก็ได้มอบนะครับหนังสือสวดมนต์ดีๆรวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่อุปการีเนี่ยให้นำมาแจกในรายการเมื่อเช้าก็ส่งข่าวคราวแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือลูกสาวเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้นะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อย่าได้กังวลนะพี่เขาอาจจะกังวลว่าเรียนในสาขาวิชาที่ยังไม่เหมาะสมคนเราเรียนมาทางจบมาทำงานอีกทางหลายคนก็ประสบความสำเร็จมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือให้น้องเขาเนี่ยพยายามหาตัวเองให้เจอหรือแม้กระทั่งถ้าเรียนไป1ปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่การจะ entrance ใหม่ในช่วงขวบปีหน้าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายสิ่งสำคัญหาตัวเองให้เจอยินดีด้วยกับความสำเร็จของลูกสาวนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่ภาคพยากรณ์เบรกแรกครับก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2558จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน7ปีมะแม่ครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับ
หรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะครับอาจจะต้องทำการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้เตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อที่สำคัญจากสื่อในช่องทางประเภทต่างๆคือพูดง่ายๆข่าวดีนั่นแหละสุดท้ายเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังคนมีเจ้าของนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ความรักหัวใจให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักเพราะบุคคลอื่นบุคคลที่3ไม่ได้หมายรวมเฉพาะในเรื่องของการชิงรักหักสวาทนะครับอาจจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดฉะนั้นอย่าให้ใครมามีอิทธิพลเหนือความสัมพันธ์ของคู่ครองตนเองส่วนเงินทองและการลงทุนถึงจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่วันนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับ 70%เรื่องงานวันนี้เช่นเดียวกันภารกิจมีไม่มากมีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องมีความพยายามที่ต่อเนื่องจึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาอย่าเพิ่งท้อนะก๊อก2ก๊อก3นี่ให้ไขหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มออกสตาร์ทออกตัวได้ดีก็อย่าได้ชะล่าใจครับเงินทองวันนี้ต้องใจแข็งใครจะว่าไร้น้ำใจก็ช่างวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธนะครับระวังจะตัวเองจะเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้ต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีๆครับวิริยะอุตสาหะสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้อย่าทำอะไรที่เสี่ยงเกินตัวเวลามีปัญหาคุณจะได้ควบคุมหรือปรับตัวได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะมีคู่อยู่แล้วซึ่งอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคนโสดเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้สำรองเงินสดติดตัวไว้นะครับมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในเรื่องการจ่ายเผื่อหรือเผื่อขาดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินมีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเนื้อหอมแต่ไม่ได้หอมเรื่องความรักแต่จะหอมในเรื่องของธุรกิจการงานครับมีคนเข้าหามีคนชักชวนมีคนเอื้อประโยชน์หรือติดต่ออยากจะทำธุรกรรมด้วยส่วนเงินทองรอบคอบนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารสัญญาหรือเอกสารสำคัญต่างๆความรักหัวใจวันนี้ถึงพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้เน้นในเรื่องของเอกสารนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับราศีสุดท้ายของครึ่งทางนะครับราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใครมีของให้ปล่อยของครับหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือแล้วคุณจะได้แจ้งเกิดหรือได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเดียวกันแต่เงินทองอย่าคาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยสัญญิงสัญญาหรือรับปากจะทำอะไรให้ความรักหัวใจวันนี้คอยทำหน้าที่เป็นกรรมการในบ้านให้ดีครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งแรกเนี่ยนะครับ6ราศีสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของเงินกับในเรื่องของงานนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับมีเพียงราศีกลุ่มเท่านั้นที่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีนเองก็เล็กๆระวังในเรื่องของคำพูดนะครับครึ่งหลังนะเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องกล้าลงทุนนะในความหมายก็คือคนที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยอะไรคุณทำไม่ได้คุณทำไม่เป็นคุณอาจจะต้องกล้าที่จะว่าจ้างมืออาชีพเข้าช่วยในแง่ของเรื่องของเงินทองโดยตรงเนี่ยวันนี้สภาพคล่องใช้ได้นะครับแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการนับหนึ่งครับโด
ดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีคู่เสริมในเรื่องของงานอีกแล้วนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องนะวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนลองคิดทบทวนนะที่ผ่านมาเราสอบผ่านไหมเดินมาถูกทางแล้วหรือยังความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่ชอบการสานสัมพันธ์กับคนไกลนะครับหรือว่าคนที่มีต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้ลุ้นนะครับอีกหนึ่งราศีฮะเสริมในเรื่องของงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มีโอกาสได้แสดงสภาวะในเรื่องของการเป็นผู้นำขอให้เชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญมีคนที่คอยดูมีคนที่คาดหวังว่าจะให้เราช่วยเหลือแต่เงินทองและการลงทุนอย่าดื้อรั้นติดขัดให้หยุดอย่าพยายามวันนี้เหนื่อยเปล่านะครับความรักหัวใจช้าแต่ชัวร์ความสัมพันธ์ยังมีความแน่นแฟ้นหลักทรัพย์เงินทองครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้งานไม่ค่อยดีนะครับและเป็นในลักษณะของความไม่สบายใจตกที่นั่งลำบากอึดอัดขยับขยายไม่ได้ผมพูดอยู่เสมอคนเราถ้ายังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้การเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเงินทองและการลงทุนเมื่องานไม่ดีวันนี้สภาพคล่องก็มีปัญหาและที่สำคัญอาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกับบุคคลที่อยู่รอบข้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยความรักหัวใจวันนี้คนที่คิดมีคู่อย่าพลีพรามนะฮะก่อนจะออกอาวุธแสดงอาการเนี่ยประเมินสถานการณ์รอบด้านให้ดีว่าเขามีเจ้าของหรือยังนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดเน้นในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะครับแต่ต้องพิจารณาให้ดีในส่วนของงานเนี่ยว่าที่เข้ามานั้นมีนัยยะอะไรแอบแฝงนอกเหนือจากเรื่องงานหรือไม่ความรักหัวใจโดยตรงวันนี้คนที่กำลังมีปัญหาผมอยากให้อดทนต่อนะครับเช้าอาจจะทุกข์แต่บ่ายอาจจะมีความสุขหรือทุกข์น้อยลงสถานการณ์มีโอกาสจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเงินทองวันนี้ไม่ต้องเปิดเผยเยอะคิดอะไรเงียบๆทำอะไรแบบไม่ต้องแจ้งให้บุคคลอื่นรู้ก็ถือว่าดีนะครับมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินสุดท้ายครับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมเน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะพวกบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับและที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนจะได้รับข่าวสารข้อมูลในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถึงจะไม่โดดเด่นหวือหวาแต่ไม่ถึงขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังหัวใจทายดีครับมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเสริมในเรื่องของบริวารนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลังอีก6ราศีชัดเจนนะครับมันเน้นน้ำหนักไปที่เรื่องของงานแม้จะเกี่ยวกับเรื่องของคนบ้างนะแต่ก็คือบริวารหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะเกี่ยวข้องกับในแง่ของการประกอบธุรกิจแต่พูดอยู่เสมอนะครับเกณฑ์ชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการลงมือปฏิบัติการกระทำนั้นก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นทุกครั้งที่ทายดีคุณอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดนะครับแล้วก็ตอบคำถามตาม SMS ทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ PD นะครับตามด้วยคำถามระบุให้ครบฮะวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดถามงานบอกอาชีพมาด้วยเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มไม่ได้ส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ024960493-4พักกันสักครู่ครับ